เรื่องแรกวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะไปติดตามนะคะเรียกว่าเก็บตกกันเป็นควันหลงนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะรายการสถานีประชาชนของเราสัญจรไปที่จังหวัดสงขลานะคะที่อำเภอเมืองเลยค่ะแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะมาร่วมมือกันหลายฝ่ายทีเดียวเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนโดยเป็นการบริการสาธารณะจาก11หน่วยงานด้วยกันแล้วก็มีสุดยอดนะคะโอท็อปอีก5แห่งนะคะที่มาจัดแสดงภายในงานของเราเท่านั้นไม่พอนะคะท่านผู้ชมคะยังมีกิจกรรมดีๆของไทยพีบีไปร่วมกันด้วยพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมก็เรียกได้ว่าเป็นการร่วมกิจกรรมแบบ New Normal นะคะไปรับชมเลยค่ะในวันศุกร์ที่ผ่านมารายการสถานีประชาชนสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ยกขบวนลงพื้นที่ภาคใต้จัดกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวเปิดพื้นที่เสวนาปัญหากฎหมายที่อาคารศรีเกียรติพัฒน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกว่า500คนภายในงานมีบูธบริการสาธารณะสินค้าชุมชนสุดยอดโอท็อปกว่า20บูธอาทิศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลารับเรื่องร้องเรียนสาธารณสุขจังหวัดสงขลาตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประปาส่วนภูมิภาคบริการแจกน้ำดื่มสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานจากส่วนกลางและจากพื้นที่สงขลาแนะนำมาตราประกันตนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์รับปรึกษาปัญหากฎหมายกลุ่มขนมไทยแม่ชวีกลุ่มน้ำบูดูปรุงรสครูละไม้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะยอยำสาหร่ายผมนางระดับ3ดาวบ้านสวนทุเรียนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเกาะยอและบ้านเลียบชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีสถิงพระประชาชนผู้ร่วมงานบอกว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่ไทย PBS เปิดเวทีให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยสะท้อนปัญหาและหาวิธีแก้ไขงานวันนี้ครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้เข้ามาร่วมแล้วก็ได้รับประโยชน์จากทุกภาคส่วนที่ระดมความคิดเห็นแล้วก็เสนอถึงปัญหาและทางออกนะครับพร้อมแบบหาทางออกร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากพิษโควิด-19ของเรานะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันส่งเสริมท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้กลับมาฟื้นตัวในระยะต่อๆไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกครั้งนึงครับครับที่ทีวีเอสเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นสื่อกลางนะครับที่จะให้ชาวไทยนะครับได้รับทราบได้รับรู้นะครับเป็นสื่อกลางที่จะกระจายไปยังสัมพันธ์ไปให้รู้ว่าสงขลาเราพร้อมอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณไทยเวสอย่างมากนะครับที่เป็นสื่อกลางให้กับชาวสงขลาที่จะได้นำสิ่งดีๆของสงขลาออกสู่ชาวไทยนะครับแล้วก็เราเองในนามของสงขลาครับผมชาวสงขลาใหญ่เนี่ยเรายินดีต้อนรับนะครับเรามีเรื่องของอาหารการกินเรามีวัฒนธรรมเรามีที่พักเรามีเรื่องของสปอร์ตเรามีเรื่องของไม้นะครับกับเชิญทุกท่านเลยครับด้วยความเคารพครับทั้งนี้รายการสถานีประชาชนเปิดโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนมีประชาชนแจ้งเรื่องกว่า50เรื่องเช่นปัญหาที่อยู่อาศัยปัญหาสาธารณูปโภคปัญหาเศรษฐกิจโดยกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอยื่นเรื่องเพื่อขอให้ทางจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยหาตลาดรองรับซื้อปลากระพงหลังจากช่วงโควิด-19ไม่สามารถขายปลากระพงได้แม้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์พร้อมหน่วยงานในจังหวัดจะมีมาตรการช่วยเหลือด้วยการหาตลาดรับซื้อในราคากิโลกรัมละ130บาทพร้อมกับจ่ายส่วนต่างให้เกษตรกรกิโลกรัมละ40บาทแต่โครงการดังกล่าวเป็นโครงการในระยะสั้นที่จะช่วยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงเท่านั้นนอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้ระบบดำเนินการทีวีสาธารณะอย่าง ALTV ช่องแห่งการเรียนรู้พัฒนาทักษะ Learning Space สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายไอเดียประกอบอาชีพแบบง่ายๆไทย PBS สำนักสื่อใหม่ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรับของที่ระลึกสำนักวิศวกรรมสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แนะนำวิธีติดตั้งโทรทัศน์ระบบดิจิทัลไทย PBS Kids Family รับสมัครสมาชิกไทย PBS Kids ภายในงานปฏิบัติการแบบ New Normal อย่างเคร่งครัดจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลาวัดอุณหภูมิร่างกายให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเก็บประวัติข้อมูลผู้ร่วมงานและทุกคนต้องสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้างานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19